กลับมาคุยกันต่อนะฮะนี่แม่เข้านั่นไปเราก็ลืมนะเขาบอกว่าช่วยประชาพันธ์นิดนะ SMS พิมพ์ N นะฮะตามด้วยข้อความที่ส่งมาที่4850770นะฮะตอนนี้คนดูสับสนยังไม่รู้ดูช่องไหนฮะไม่เจอไม่เขาบอกมีส่วนที่ดูได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีข้อดูหน้าจอดูหน้าจอ STV ยังได้อยู่แล้วก็จะมีคนส่งข้อความหน้าจอ Manager เว็บไซต์ Manager ยังได้อยู่ YouTube ก็ได้อยู่เดี๋ยวตัวคุณพูดเรื่องตัวหุ้นตัวโปรดคุณเสียนี่เห็นไหมลงไปเสร็จไปก็สนิทเลยครับลงไป 50% เน่าเลยจาก8.20 บาทนะฮะเหลือ4.10 บาทโอ้โหคนที่ซื้อไว้นะฮะไปตามแห่เก็งกำไรนี่หงายท้องครับโอ้โหตายเลยเนี่ยช็อกตายเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนี่ขายไปเนี่ยไอ้คนที่ปั่นนี่เป็นบาปเป็นกรรมมากนะขายไป3,350,000หุ้น50%น่ะคือมันตกไปนี้ได้ไหมเอาพรุ่งนี้ก็ยังตกได้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่า 50% นี่อันเต็มที่แล้วเหรอไม่เขาปกติเนี่ยมูลค่าการไอ้เพดานขึ้นลงนะฮะกำหนดไว้ 30% ไม่เกิน 3% 10% แต่นี่เนี่ยพักการซื้อขายมาหลายวันผมว่าคงจะเปิดให้เต็มที่นี่ดิ่งเหวเลยนะได้เต็มนี่ก็ถือว่าฟลอร์แล้วล่ะคือขึ้นลงได้ 100% ไงขึ้นได้100ลง50ไง50ก็เท่ากับ100แล้วไงถ้ามันลง100นึงขึ้น100 100มันเป็น0ไงก็ไม่เหลือเลยใช่มั้ยแต่ว่ายังมีต่อนะฮะติดตามตอนต่อของ Asset Byte ในวันจันทร์ไม่มีอะไรนี่บริษัทก็ผลประกอบการก็แย่แล้วคนที่เขาขายกันได้มีคนซื้อไหมโอ้ก็อาจจะมีบางส่วนนะในเมื่อมีคนขายมีคนซื้อนี่เขาเรียกตัวเฉลี่ยเขาติดไว้ไงตัวเฉลี่ยนะฮะก็อาจจะหนักขึ้นถ้าลงไปค่าอีกสักเพราะว่าวพวันจันทร์นี่จะไปเกณฑ์เดิมนะ30ถ้าเกิดมันเหลือสตางค์เดียวมันยังมีตัวเฉลี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเพราะว่ามันเหลือไม่กี่ตังค์เองนี่ไม่ก็เพราะว่าตัวเฉลี่ยไปแล้วขายแล้วขาดทุนเหรออ๋อเขาก็จะขาดทุนไงก็คุณคิดดู100เหลือ50บาทนะใช่แล้วถ้าคุณซื้อมาใช่มั้ยมาตัวเฉลี่ยที่มีอยู่ถ้าขายมันลงขึ้นน่ะไอ้จำนวนที่ขายมัน100เนี่ยว่าลดขาดทุนลงไปหน่อยใช่มั้ยถ้าคิดเป็นวอลลุ่มใช่มั้ยอ๋อถ้ามันขึ้นนี่ถ้ามันลงต่อแล้วเป็นไงอ่ะก็ขาดทุนน้อยลงหน่อยเอ้ยมันก็ลงต่อขาดทุนขาดทุนมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมพอหุ้นนี้มากกว่าเดิมผมเคยเจอเนี่ยพวกตัวเฉลี่ยนะฮะหุ้นราคา10บาทเนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุด10บาทแล้วติดไว้นะฮะพอเหลือมา5บาทก็ซื้อมันอีกพอ3บาทก็ซื้อมันอีกปรากฏว่าพอบาทนึงหมดตังค์แล้วไงเรียบร้อยอ่ะแล้วมันไปลงมาถึงไหนหรือเปล่าสตังค์เดียวโอ้โหโหดไหมแน่ๆนะฮะคือห้ามเกินสตังค์ใช่ไหมอ๋อมันต่างมันไม่ได้แล้วมันไม่มีเฟื้องเนี่ยไม่มีเฟื้องถ้ามันมีเฟื้องแบบสมัยก่อนครึ่งสตังค์ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่นี่แล้วถ้าอย่างนี้ทำไงเนี่ยเพราะว่าลงมา 50% วันจันทร์30แล้ว40ใช่ไหมก็ลงได้30อีก30อ่ะอีก30ฮะโอ้โหฮะใช่อาทิตย์เดียวก็อาจจะเป็นอาทิตย์เดียวเหลือ10ตังค์ก็ได้นี่ก็ราคาก่อนขึ้นมานะฮะก่อนที่จะลากกันเนี่ย อยู่ที่ประมาณ30ตังค์โอ้จ้ะก็คิดดูอะมาถึง8บาทอะ30ตังค์ไป8บาทใช้ในเวลาเท่าไหร่นะที่บอกก็3เดือนไม่ถึงโอ้โหเป็นไงบ้างอะขายไปหลายรอบมันเล่นกันแบบนี้มันเล่นกันแบบนี้ตลาดทรัพย์นะฮะต้องลงไปตรวจสอบจะให้คำเตือนนักลงทุนอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องไปตรวจสอบว่าใครเนี่ยมันเอาหุ้นออกมาขายตอนนี้สามล้านนะไม่ใช่ก่อนหน้านู้นใช่ไหมก่อนหน้านี้ใครมันหุ้นมาเอาออกมาขายใครที่มันลากขึ้นไปซื้อนั่นแหละและลงโทษมันนะฮะนั่นคือการปั่นคือไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนกับไอ้การปลองดองนะคือคนชั่วก็ลอยนวลต่อไปเหมือนกับการปราบทุจริตคอร์รัปชันไอ้ที่โกงมาแล้วก็ให้มันโกงไปให้อภัยมันแต่ต่อไปนี้ห้ามโกงนะ อะไรแบบนี้เท่ากับว่าไอ้คนที่เอาไปแล้วขายไปแล้วนอนกอดเงินอยู่แมงเม่าก็นอนแช่ในถังน้ำปลาน้ำตาอย่างเดิมนะครับจมในบ่อน้ำตาของตัวเองก็ปีกล่วงกันแมงเม่ากับปีกล่วงกันนะตายคากองไฟนะแล้วชาตินี้ราคา8.20 บาทนะผมว่าเห็นยากครับเขาบอกว่าเคยได้ยินไหมเพราะขึ้นมาอีกหน่อยนะลดตกไปแค่40%แล้วนะเหรอขายไป8ล้านหุ้นอ่ะเมื่อกี้ขาย3ล้านหุ้นตอนนี้8ล้านหุ้นแล้วอ่ะเหรอเทขายกันเยอะก็อาจจะมีพวกอย่างว่าเฉลี่ยอะไรก็ว่าไปนะเคยได้ยินไหมหุ้นเนี่ยเขาบอกว่าซื้อกันชาตินี้นะหุ้นเออ
ขาเรียกเล่นหุ้นข้ามชาติแกว่าขายแค่ชั้นหน้าไว้ขายข้ามเติมมีเยอะมีเยอะมีเยอะอ้าวมาเรื่องนะมีเรื่องสำคัญนะก็เรื่องโผครม.พูดกันเยอะแล้วนะใช่ผมสนใจเรื่องหม่อมหลวงปราดาดิสกุลนะฮะเพราะว่าก็ไปเขียนต่อบอกว่าไอ้อบจนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็เปิดประมูลล็อกสเปคให้ญาติโกโหติกาเข้ามารับเหมาไอ้นี่มันรู้กันนะตั้งนานผมว่านี่ส่วนใหญ่ที่ถูกต้องไอ้เรื่องไอ้ปรากฏว่าไอ้นายกสมาคมอบจทำก็ทำแบบว่าหนูรับไม่ได้หาเรื่องกันเหรอทำไมชอบมายุ่งกับอบจนะแล้วว่าแล้วนะฮะก็จะระดมพลมาชุมนุมหน้าทำเนียบแล้วมาพบกับหม่อมหลวงปนัดดาหม่อมหลวงปนัดดาบอกเลยมาอยากจะได้คุยอยู่แล้วจะได้เจอจะเข้าทำเนียบได้หรือเปล่าเจอหน่วยนิ่มอำนวยนิ่มมโนนะคุณมีงานแล้วนะงานคุณเข้าแล้วนะคุณบอกใครก็ตามในที่จะมาชุมนุมนะไม่ว่าเรื่องอะไรนะมาถึงมาแค่4คนก็ตามเนี่ยและบางกลุ่มมาจับมันหมดเอาละฮะอำนวยลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นนะฮะไม่ใช่ลูกผู้หญิงแล้วก็เป็นมนุษย์นะฮะไม่ใช่อย่างอื่นนะคุณต้องดำเนินการกับไอ้พวกนายกอบจนี่นะอะไรอะไรเพราะว่าก่อนหน้าโน้นที่บอกว่าไอ้นั่งเครื่องบินชั้นหนึ่งดวดวายคนละแสนมีบ้านต่างประเทศคงมีไม่กี่รายแต่ว่าใช้ผู้รับเหมาเนี่ยใช้เครือญาติลูกญาติพี่ญาติมันไม่ใช่ส่วนน้อยแล้วนี่ถือว่าส่วนใหญ่เลยล่ะ มีไม่กี่รายที่ไม่เป็นอย่างนี้เชื่ออย่างนี้นะหรือไม่มีเลยก็ไม่รู้ไม่มีทางหรือไม่มีคนดีไม่มีเลยใช่ไหมหมายว่าตรงไปตรงมาใช่ไหมแทบไม่มีผมว่าส่วนใหญ่ก็มีอย่างนี้เท่านั้นนะเอามีน้อยไม่นั่งหน้าห้องเป็นฝ่ายเป็นงบนั่นงบนี่นะมีเยอะผมว่าเมียมันนั่งบ้างไอ้ที่จะมาเนี่ยนะผมว่าหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยท่านเอาเลยนะฮะท่านเปิดเลยอ่ะเช็คเลยมาถามว่าใครที่มานะเอารายชื่อมาแล้วไล่ไปตรวจสอบท่านเอาปลัดอบจอะไรซึ่งเป็นข้าราชการประจำนะให้ที่เขามาให้กำลังใจมอบดอกไม้ชอบเบลเลอร์นะเอาจัดการคือมานะใครมาปุ๊บนี่เอาชื่อมาแล้วไปสอบจังหวัดนั้นซิบอกว่ามีโครงการอะไรบ้างและใครได้โครงการก่อสร้างต่างๆจะซื้อจะจ้างไปนะแล้วก็ตีแผ่เลยไปดูบ้านนายกด้วยว่ามันร่ำรวยมาขนาดไหนหลังใหญ่ขนาดไหนและเครือวงมานบ้านเครือหลังหลายไปคนดูซิว่าเป็นยังไงตีแผ่มันเลยให้มันมาให้มันมาอยากจะดูหน้ามันหน่อยผมไม่เคยหน้ามันนะนายกอ่ะไม่ใช่นายกเรานะนายกสมาคมอบจก็เดี๋ยวบอกก็เป็นนายกอบจนั่นแหละแต่เป็นนายกของไอ้นั่นเลยของนายกของนายกเป็นนายกของนายกอ้าวไปอำนวยอย่าลืมนะอำนวยนิ่มนะผมว่าเขาสมัครสปชเลยนะอบจนะผมเตือนนิดเดียวนะรู้อย่างน้อยนิ่มน้อยไปขอให้ดีเธออุ้มวีระมาแล้วอุ้มใครต่อใครมาแล้วนะบวชที่วัดไทยพุทธคยามาแล้วประกาศด้วยนะไม่ว่ากลุ่มไหนอะไรแล้วนะคราวนี้กลุ่มอบจมาแล้วอย่ามาลองของหน่วยนิ่มนะเพราะไม่นิ่มแน่นอนผมกลัวงานนี้จะนิ่มเอ้าเดี๋ยวดูนะวันที่2กันยาเข้ามานี่นะฮะแต่ว่ากำลังใจให้แต่งชุดมาเลยนะแต่งชุดมาเลยมีชุดหรือเปล่าเขามีชุดเขาไหมก็มีไงมีเนี่ยมีบ้างเนี่ยมีเรียบร้อยก็แต่งมาเลยนะฮะอำนวยนิ่มมโนนะฮะช่วยดูทำเนียบด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าท่านขี้โม้และเลือกปฏิบัติใช่เดี๋ยวนายกเข้าไปเอาจริงเอาจังนะเกิดเข้ามาปักหลักเดี๋ยวสปช.เดี๋ยวสปช.ไม่ได้นะเพราะหม่อมหลวงปนัดดาก็จะเป็นรัฐมนตรีได้ไหมเป็นปลัดสำนักนายกพอแล้วเหรอทีแรกจะเป็นเป็นประธานบอร์ดอสปช.ได้ยิ่งดีใหญ่สั่งอสปช.ไปเช็คนี่เลยผู้สื่อข่าวในพื้นที่เช็คหมดเลยอบจ.ทั้งหมดเลยนะเอาข่าวมาทำซีรีส์เลยท่านต้องกล้าหาญนะใช่คือคนที่ก็ต่อสู้เพื่อบ้านเมืองบางคนเนี่ยนะฮะยอมตายเลยนะคือเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยเขาไม่ยอมเลยนะอันนี้เนี่ยเรื่องนี้นะฮะถ้าท่านไม่ทำแล้วใครจะมาออกมาเปิดโปงไอ้พวกนี้ใช่นะเวลาของท่านแล้วที่ท่านจะแสดงความกล้าหาญเป็นระดุดนะฮะท่านไปกลัวอะไรคนชั่วเราเห็นด้วยเราหนุนนะคือไม่ได้บอกอบจชั่วทั้งหมดนะฮะแต่ปัญหาคนดีได้น้อยใช่เท่านั้นเองเดี๋ยวเขาวันแทนที่เขาจะไปนู่นมาที่อำนวยมานี่เลยนะอีกเรื่องนึงนะฮะก็เห็นภาพข่าวอยู่นะเรื่องเมื่อวานนี้คดีไอ้ฉลายการชุมนุมนะก็ตกลงเรียบร้อยนะว่าก็ศาลยกคำร้องไงอ๋อ
ที่เมื่อวานนี้คุณพูดอะไรกันกับนายสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมใช่ศาลยกคำร้องบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ใช่ไหมการนี้ก็แล้วเขาสู้กันมาเขาก็สู้ในประเด็นนี้มาอยู่แล้วใช่ไหมว่าไอ้ดีเอสไอนี้ไม่มีสูตรไม่มีสิทธิ์ใช่และในหลายเรื่องด้วยอันนี้เป็นเรื่องนึงนะฮะคราวนี้เนี่ยเมื่อในแง่กฎหมายแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้วเขาทักท้วงด้วยแล้วยังดันทุลังนะฮะเสือกทำต่อไปเนี่ยแต่ว่าสุดคุณอภิสิทธิ์ก็ฟ้องแล้วเนี่ยฟ้องทาริศไปแล้วครับทาริศก็ตอนนี้ก็นั่งบี้สิวแก่ที่บ้านนะจะมีเวลาหาน้องไก่บ่อยแบบไม่รู้แต่ว่าคงจะศึกษากฎหมายต่างๆนะเพราะคดีเยอะนี่โอ้โหโจทย์เยอะครับคือตัวเองเป็นโจทย์เขาก็มีมันเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่แบบว่าเราไม่รู้ดีชั่วนะแต่มันพลิกไปพลิกมานะแล้วเรื่องใครมาใครไปก็โอ้โหนะแล้วเรื่องแบบนี้รับใช้เขาหมดเต็มที่อัยการนี่จะอัยการด้วยอัยการด้วยจะเป็นทนายให้เขาบ้างหรือว่าต้องจ่ายกันเองเรื่องพันนี้อัยการบอกว่าผมคุณก็รู้ดีแล้วว่าเรื่องพันนี้คุณต้องตั้งทุนลังฟ้องเองคุณต้องจ้างทนายฟ้องไม่และอัยการซึ่งรู้กฎหมายอยู่นะฮะ เป็นทนายรัฐอยู่เนี่ยไปฟ้องเนี่ยนะฮะไปส่งฝานฟ้องเนี่ยอัยการจะต้องมีส่วนรับผิดชอบเลยใช่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 คดีนี้นะพอคุณคุณอภิสิทธิ์ครับพระสุเทพไม่อยากไปจุ่งกับท่านนะตอนนี้เป็นพระหนักร้อยสิบกว่ากิโลแล้วคุณอภิสิทธิ์ครับช่วยกรุณาหน่อยฮะอัยการดูว่าจะดำเนินการอะไรได้ในช่วงนั้นนะกันแกล้งฮะเออหอมกกับทาริสเนี่ยฮะครับแล้วจริงไอการต้องการต้องควรจะไปฟ้องทาริสที่บุกลุกป่าที่ปากช่องด้วยให้หมดอ่ะใช่ไหมคือเราไม่ใช่ว่าเขามีภาษิตโบราณนะคนล้มอย่าข้ามนะเหยียบเลยอ่ะอย่าข้ามเพราะอาจจะดูดได้ฉะนั้นเหยียบไปก่อนมันต้องอยู่ด้วยคนที่ล้มเนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีใช่ใช่ถ้าไม่ดีเนี่ยนะฮะโอ้ท่านไม่ข้ามนะเหยียบไว้ถ้าหากข้ามไปแล้วก็อาจสะดุดได้ฉะนั้นเหยียบไปก่อนแล้วจะไม่สะดุดใช่ไหมไปเรื่องอะไรต่างประเทศสักนิดอ๋อต่างประเทศเมื่อกี้ก็ยูเครนไงยูเครนที่อื่นก็มีในตะวันออกกลางตะวันออกกลางก็กาซาก็ยังสงบศึกกันอยู่แต่ว่าเบนจามินเนตันเยฮูอย่างที่ว่าเมื่อวานมีปัญหาเพราะว่าลบไม่ชนะฉี่ไม่สุดคนอิสราเอลยั่วบอกโทษใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดใช้ปืนใหญ่ใช้รถถังฆ่าเด็กไปตายกว่า400กว่าคนนะปาเลสไตน์ตายไปกว่า 2,000 กว่ารายนะเสร็จแล้วมาอีอ๋อมาปลองดองยอมสงบศึกอย่างนี้ใช้ไม่ได้ใจไม่แข็งใจไม่ถึงคะแนนตกวูบเลยเหลือ30กว่าเปอร์เซ็นต์มั้งจากเดิมนี่คึกๆอยู่นะส่วนฮามาสกับปาเลสไตน์ก็สบายสบายเพื่อเราทำเพลงต่อไปบ้านช่องวินาศสันตโลคนไร้ถิ่นที่อยู่ตั้งหลายแสนคนเหมือนกันเพราะว่าอิสราเอลเขายิงเขาถล่มตึกนึงนะคนไม่มีที่อยู่เป็นร้อยครอบครัวถ้ายิงบ้านหลังเดียวครอบครัวเดียวเขาล่อตึกเลยคอนโดอย่างนี้นะตูมปุ๊บหลายสิบครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยโรงเรียนตูมปุ๊บเด็กไม่มีที่เรียนเด็กตายอีกทำให้จำนวนประชากรเด็กน้อยไปกว่าเดิมนะนี่เขาใช้แบบลดทอนทุกอย่างบั่นทอนทุกอย่างเลยยิงโบสถ์ยิงสุราคนก็ไม่มีที่ศาสนาครับยิงโรงพยาบาลคนก็สาบยาน้อยลงมีที่น้อยลงนี่แล้วคุณพลว่าเขาจะตีกันอีกไหมโอ้ยเขาตีกันมาหลายสมัยก่อนไม่สมัยก่อนคริสต์กาลอีกนี่จะบอกตีต่อเมื่อไหร่นั่นเองแต่ที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้เนี่ยกลุ่มไอซิสนี่มีปัญหามากเพราะว่าไอซิสมันซึมเข้าอยู่ในซีเรียอิรักนะแล้วก็คนตอนตกคนอเมริกันเองอังกฤษเองก็ตามมาเป็นพวกหัวรุนแรงด้วยเข้ามารบด้วยตายไป2แล้วคนอเมริกันโดนจับไปก็เยอะโอบามาก็กำลังคิดจะไปถล่มซีเรียต้นต่อของกลุ่มไอซิสไงตอนนี้มีปีกล้าขาให้มีทั้งรถถังมีทั้งปืนใหญ่มีทั้งสารพัดอย่างที่ทหารแตกทัพทิ้งไว้ทั้งในซีเรียและอิรักด้วยไงจะนั้นมีเขี้ยวรับเต็มที่แล้วแล้วทำไมไม่ความจริงกลุ่มนี้ทำไมเขาไม่จำกัดในซีเรียก่อนนะทำไมไม่รบอิสราเอลเขาบอกอยู่เป็นมุสลิมเนี่ยทำไมรบอิสราเอลล่ะใช่ไหมดูรบฆ่ามุสลิมกันทำไมซุนนีกับชีอะไปรบคนอื่นเขายกกำลังไปตีอิสราเอลสิช่วยฮามาสในตะวันออกกลางจริงนะฮะผมมองตรงมันซับซ้อนมากนะใช่สิโอ้โหคิดตามไม่ทันเลยพอพูดมาเนี่ยคิดตามไม่ทันเลยเอ้าเรากลับมานะฮะในเรื่องทางเศรษฐกิจเขาคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะยังยืนยันอยู่นะว่าปีนี้
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 2% GDP เนี่ย 2.3% ฮะไม่ถึง2ครั้งให้2โอ้โหครั้งให้2นะแต่ปีหน้าเนี่ยเขาคาดว่าจะได้ถึง5ถึง 5% ฮะก็ปีหน้าก็ใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเลยแล้วก็การเมืองมันก็ราบเรียบขึ้นถ้าไม่มีอะไรสะดุดนะในช่วงปลายปีเนี้ยในช่วง4เดือนข้างหน้านี่ก็จะเหลือ4เดือนสุดท้ายนะฮะก็ปีหน้าจะดูอะไรที่มันภาพมันทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะแต่ว่าพอเอิญเนี่ยใน4เดือนข้างหน้านี่มันก็หมดฮันนีมูนแล้วนะมาว่ากันด้วยของจริงในการบริหารประเทศรัฐบาลชุดใหม่นะถ้าจะให้ฮันนีมูนพีเรียดนะฮะก็ให้กัน3เดือนนะทั่วไปก็ถึงบอกว่านี่แหละจะต้องในเมื่อเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมจะได้ใจคนหรือเปล่าทั้งปัญหานี่ครัวเรือนปัญหาเรื่องว่างงานการกระจายรายได้มีงานทำค่าแรงค่าครองชีพก็ต้องเลือกคนที่มือถึงใจถึงมาเป็นครม.กระทรวงคุมสำคัญเช่นพาณิชย์บางอุตสาหกรรมบ้างนะก็เห็นในสนช.ลากมาบอกว่าก็มีแนวโน้มว่าจะมาเป็นในรัฐมนตรีไงเห็นบรรณรงค์ชัยอยู่พลังงานใช่ไหมครับคุณกอบอะไรกอบการใช่ไหมอยู่โตชิบ้าจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์หรือเปล่าช่วยคุณชัดชัยสาริกายะไหมทหารอ่ะครับนี่ก็กำลังนะฮะเมื่อวานนี้จะพูดแล้วคุณณรงค์ชัยคณะเสนีนะฮะเขาเป็นแบบดาวค้างฟ้านะนะใครก็คิดว่าปี40เนี่ยนะฮะแกไม่รอดแล้วเขาเป็นผู้บริหารสถาบันการเงินที่ถูกปิดจับได้จับได้นะฮะปรากฏว่าโอ้โหแกเข้าประคับประคองตัวอยู่มาเรื่อยนะแล้วไม่มีคดีเลยไหมก็ยกเหรอคือยกรู้สึกยกก็ถูกกล่าวโทษโดยนั่นไงนะไงยกไปแล้วแกก็ทั้งหมดเลยนะคือตอนนั้นอยู่กับใครรู้ป่ะกินเวสารสารใช่นี่ก็ไม่เบาคนนี้สุดยอดอันนั้นตัวคนตอนนั้นมีคดีเออใช่ตอนนั้นมีสุดยอดสุดยอดแต่ว่าคุณณรงค์ชัยเนี่ยไม่มีเลยแล้วแล้วก็จะเข้ามาก็ถือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ดาวค้างฟ้าเป็นดาวค้างฟ้าหรือเป็นแมวก็ชีวิตอันนี้แล้วแต่ตีความแล้วแต่ตีความนะก็มีครม.อะไรอีกมีอะไรอีกไหมอุตสาหกรรมก็ไม่รู้สิก็คุณจักรพลมั้งอดีตอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสิแล้วอดีตเลขาธิการ BOI สิ BOI ด้วยแล้วก็อาจจะมาเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วคุณกอบการนี่วะถ้าไม่ไปพันนี้ก่อนจะมาที่นี่ไงโตชิบ้าอาจจะมาที่นี่แหละอุตสาหกรรมนี่แหละนะส่วนมีนายทหารอยู่ท่านหนึ่งที่ลาไปจากสนช.เขาบอกอาจจะมานั่งกระทรวงกีฬาเพราะว่าเป็นคุมทีมอะไรอาร์มี่ยูไนเต็ดอยู่นะผมก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกเขาบอกหรือจะมาปะไม่ประจำสำนักนายกเขาบอกคุณอดุลนี่ไม่ครับก็ประจำสำนักนายกก็จะส่วนใหญ่ก็จะคุมกีฬาท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะที่ทางเขาทาง82ปัญหาเนี่ยก็จะยึดอยู่ตรงนี้นะคงไม่ได้แล้วตอนนี้นะเข้าไปช่วยคุยด้วยนะครับว่ามันมีอะไรที่เน่าๆทิ้งไว้อยู่นะเรื่องนี้เป็นดีเรื่องที่ดีมากนะฮะแต่ผมพูดตั้งแต่ต้นรายการนะคุณสุพลนะคือที่แล้วไปใครโกงชาติโกงอะไรปล่อยมันไปไม่ได้เข้าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บหน่อยนึงคุยเรื่องมีใครเพราะว่านี่เป็นรัฐบาลที่มาจากเรียกว่าการยึดอำนาจนะก็ไม่มีข้อผูกพันทางการเมืองนะแล้วทำงานเพื่อส่วนรวมโดยตรงนั้นใครที่ทำความเสียหายให้กับประเทศชาติกับประชาชนนะสร้างภาระหนี้สินนี่ลากคอมันมาให้หมดโอ้แล้วก็ก่อนจบก่อนจากนะก่อนที่จะไปดูหุ้นเดี๋ยวไปดูเอาเรื่องร้อนๆหน่อยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องมีอะไรร้อนกว่านี้เหรอพูดถึงลากคอก็เลยเป็นข่าวเล็กๆนะก็ชากคอมาตบซะลุมยำซะที่คลอง5ลังสิตทหารเขาบอกคืนความสุขไอ้นายสหออันนี้ก็เป็นเรื่องของร้อยเอกไปนั่งสูบบุหรี่ในเป็นวัยรุ่นก็แสดงว่าร้อยเอกนะเออคือก็เป็นร้อยเอกนี่เข้าใจว่าไม่ได้มาจากที่เป็น
เป็นจ่าแล้วขึ้นมาแล้วไม่ใช่เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นนี่เพราะว่าร้อยเอกพันร้อยสิในพันเนี่ยบางทีก็ขยับขึ้นมาจากจ่าจากอะไรโอ้ยนั่นต้อง50กว่าแล้วร้อยเอกอ่ะแต่นี่เป็นวัยรุ่นก็แสดงว่าเรียนจบมาแล้วเป็นนั่งสูบบุหรี่แล้วก็กาดรปภ.ไปเตือน2ครั้งว่ากรุณาอย่าสูบบุหรี่เพราะว่าในห้องผิดกฎหมายผิดกฎหมายผิดกฎหมายนะกาดก็เป็นฐานอากาศ3นายทีนี้ท่านขาใหญ่คงจะไม่สบอารมณ์อ่ะไม่เตือนเอาค่าขาใหญ่สูบบุหรี่คือจริงรบกวนโต๊ะข้างๆเขาด้วยคนอื่นเขาไม่สูบอ่ะผิดกฎหมายด้วยนะก็ไปแทนที่จะไปมีเรื่องเองนะไปชักชวนลูกน้องออกมาแล้วลุ่มยำวันนั้นเนี่ยกลับไป3คนเนี่ยนะฮะกลับไปนะพอวันรุ่งขึ้นตีหนึ่งก็คงย้อมจงย้อมใจนะฮะก็คงเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามานะมาพวกมานะฮะแล้วเต็มอาวุธครบมือแล้วบอกว่าขอมาตรวจค้นใช้อำนาจของคสช.เข้าไปปั๊บเนี่ยปิดทุกทางออกล้อมหมดแล้วอัดนะแล้วก็อัดเหรอกระชากลากคอมาข้างนอกก็เขาสั่งสอบแล้วนี่ด้ามปืนทั้งอะไรอ่ะฮะแม้ถ้าภาคหนึ่งเขาสั่งสอบแล้วนะครับบอกว่าคือถ้าไม่เสียภาพพจน์อ่ะตอนนี้ไม่มีโทษไม่ได้เฉพาะหนึ่งคุณสุบรีในที่ห้องต้องปรับ2,000อยู่แล้วใช่ไหมแต่ไอ้นั่นมันเลยละมันคดีมันเลยมันเป็นต้นเหตุของนี่มันเลยแล้วมาเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่ามันทำให้เสียภาพพจน์นะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยทหารก็สีเขียวแต่บ้านแต่ผบ.ต้องมานั่งคุยพ่อผบ.กับผบ.ต่างสีต้องมานั่งคุยกันนะคือจะปล่อยอย่างที่ว่าเนี่ยปล่อยไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าในทหารคนนี้เนี่ยร้อยเอกคนนี้นะยิ่งโตขึ้นนะสังคมยิ่งอันตรายโอ้ยิ่งอันตรายถ้าเป็นเสนะยิ่งไปกันใหญ่แล้วคราวนี้นะก็คือเราพยายามกองทัพไม่ใช่เหรอที่พยายามบอกว่าไม่ให้เนี่ยไปนอกแถวอ่ะพยายามปราบพวกแก๊งมาเฟียทหารมาเฟียไปรับทวงหนี้ไปอะไรเนี่ยนะนี่เขาละเหลืองสหทหารอากาศเนี่ยเขาไปรับงานกินนะหมากินก็คือว่าหลังเลิกงานแล้วเนี่ยเขาไปเป็นรปภ.ให้นะดูแลความสงบให้ครับก็คือถ้าเป็นที่โกธรรมดาจะไม่กล้าอยู่อย่างนี้หรอกคือก็ทำอาชีพสุจริตนะใช่แล้วก็ผบ.เนี่ยทุกเหล่าทัพก็พยายามส่งเสริมให้ลูกน้องตัวเองนะหาลำไพ่พิเศษที่ถูกวิธีขับแท็กซี่บ้างอะไรบ้างนะอย่าเป็นมาเฟียอันนี้จับศูนย์แล้วคุณเนี่ยนะฮะในร้อยคนนี้นะมันกลางเกินไปใช่นะแล้วใช้อำนาจของคสช.จริงหรือเปล่าไปบ้างนะครับอันนี้มันไม่จริงแน่ไปเนี่ยคุณไปปิดเข้าเลยใช่ไหมแล้วคุณเนี่ยนะฮะมีเหตุทะเลาะวิวาทอยู่เก่านะฮะแล้วก็ไปตบเขาด้วยข้อหาอะไรเอาวันท้ายปืนเนี่ยไปกระแทกเขาสามคนเลยนะอาวุธราชการเลยนะใช่ไหมโอ้โหเห็นภาพแล้วคือใครก็ต้องหนีอ่ะนะไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยฮะคุณหนึ่งมีเครื่องแบบและอาวุธคุณครบมือใช่นะให้ไปกลางดงที่ไหนนักเลงที่ไหนก็ต้องเพ่นหนีคุณหมดก่อนก็เราจะติดตามดูเขาคุยกันแล้วเขาคุยกันแล้วสื่อมวลชนจะต้องติดตามดูว่าเป็นยังไงกลับมาดูตลาดหุ้นนะฮะล่าสุดก็รู้สึกว่าติดลบน้อยลงนะเขาขายไป15ล้านหุ้นแล้วอ่ะซื้อขายกัน15ล้านหุ้นแล้วโอ้ก็สำหรับตัวแอสเซ็ตไบรท์นะฮะก็เตือนๆมาแต่ทรัพย์ก็เตือนโบรกเกอร์ก็เตือนนะฮะ16ล้านหุ้นละแต่ผมคิดว่าจะมีพวกหมูไม่กลัวน้ำร้อนตลาดหุ้นก็จะมีอย่างเงี้ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนเชื่อมั่นศักยภาพในการเล่นแร่แปรธาตุเหรอก็เจ้ามือมีเจ้ามือดีไม่ดีเจ้ามือทุบเองนะทุบเองแล้วซื้อเองนะหวังมากลับมาเอาใหม่ละใหม่อ่ะเออโถชั่วโมงนี้ไม่เอาแล้วไม่กล้าใช่ไหมไม่ใช่ราคามันแพงไปเขาเรื่องอะไรก็มีต้นทุนไม่กี่ตังค์ต้นทุน10ตังค์เองใช่ไหมอะไรอย่างนั้นน่ะก็ไปซื้อทำไมเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมคือหุ้นอย่างนี้นะมีประวัติอย่างนี้นะเขาเรียกว่าหุ้นประวัติไม่ดีและอนาคตเนี่ยนะฮะผมทำนายไว้น่ะตอนนี้กินเน่ามาสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะจะเหลือไม่กี่สตังค์10ตังค์30ตังค์อาจจะเหลือสตังค์เดียวแล้วก็จะมีมือใหม่เข้ามาเทคโอเวอร์แล้วก็เอาอีกรอบนึงอีกรอบนึงผู้บริหารชุดใหม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนผมบอกว่าหุ้นประวัติไม่ดีนี่เขียนพ็อกเก็ตบุ๊กจบแล้วนะเดี๋ยวกำลังจะออกเดือนตุลาเนี่ยนะหุ้นประวัติไม่ดีเนี่ยคือหุ้นอะไรที่มีประวัติไม่ดีเราอย่าไปแตะต้องมันนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะประวัติไม่ดีแล้วมันเหมือนคนชั่วคนอยากเขาเข้าไปร่วมปั่นก็ได้นะปั่นรอบใหม่แมงเม่าย่อมเกิดขึ้นเสมอฮะก็เรื่องคน
คนที่บ้องตื้นเนี่ยมีเกิดมาทุกวินาทีเกิดทุกวินาทีในบนโลกนี้ก็วันจันทร์นะฮะเราจะกลับมาย้ำนะฮะก็ตัวนี้อ่ะ9นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวไปบ่ายเย็นนี้ผมก็ดูเหมือนกันเย็นนี้ก็ดูเหมือนกันแล้วก็อะไรนะฮะหุ้นนี่มันแข็งแกร่งเหลือลบอยู่ 0.11 แล้วฮะส่วนวันจันทร์เราจะมาพบกันใหม่ครับนะฮะท่านที่ยังไม่ได้ดูเรานะฮะท่านที่ดูอยู่ในปัจจุบันช่วยกรุณาบอกแฟนคลับนะฮะว่าสามารถเนี่ยนะติดต่อขอสัญญาณได้ที่ IPM นะฮะกล่องรับสัญญาณ IPM นะฮะโดยโทรมาที่022459999นะฮะวันจันทร์พบกันใหม่ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ